ดราม่ากระเป๋าแบรนด์เนมของแท้แต่ร้านบอกปลอมกลายเป็นประเด็นร้อนยาวนานต่อเนื่องถึง4วันเลยนะครับสำหรับเรื่องราวของสาวรายนึงเนี่ยที่นำกระเป๋าแฮมเมดนะครับเอาไปขายกับร้านค้านะฮะแต่ว่าทางร้านเนี่ยบอกว่ากระเป๋าใบนี้เป็นของปลอมนะครับซ้ำยังเอาปากกาเนี่ยมาเขียนที่กระเป๋านะฮะว่าของปลอมซึ่งทำให้เกิดความเสียหายในเรื่องของมูลค่าด้วยนะครับและทางร้านเนี่ยยังบอกอีกว่าถ้าเกิดว่าตรวจสอบแล้วนะฮะกระเป๋าใบนี้ถ้าเป็นของจริงนะครับตนเนี่ยจะเลิกเป็นสาวประเภท2และจะเปลี่ยนชื่อเป็นสรพงษ์พร้อมจะเพิ่มเงินให้อีก2ล้านบาทด้วยแหละครับเรื่องนี้นะครับเกิดขึ้นเมื่อวันที่16ธันวาคมที่ผ่านมานะฮะหลังจากที่ทางเพจ Facebook อยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์นพาร์ท3นะฮะได้นำเรื่องราวดังกล่าวเนี่ยมาเผยแพร่ซึ่งทางเจ้าของกระเป๋านะฮะได้นำกระเป๋าเนี่ยไปขายให้กับร้านค้าในราคา 390,000 บาทโดยมีการตกลงราคากันแล้วเรียบร้อยนะครับก่อนที่เจ้าของกระเป๋าเนี่ยจะส่งไปสนีให้ทางร้านค้าตรวจสอบของแล้วโอนเงินกลับมานะฮะแต่กลายเป็นว่านอกจากจะไม่มีการโอนเงินมาให้แล้วเนี่ยยังมาพบว่าทางร้านเนี่ยใช้ปากกานะครับเขียนลงบนกระเป๋าของเธอเพราะบอกว่ากระเป๋าของเธอเนี่ยเป็นของปลอมนะฮะทางด้านเจ้าของเนี่ยก็ยืนยันว่ากระเป๋าของตนเนี่ยเป็นของจริงเพราะซื้อมาจากร้านประจำนะครับที่ไว้ใจได้ถ้าหากทางร้านเนี่ยยืนยันว่าปลอมก็ขอให้ส่งกลับคืนมาแต่ทางร้านเนี่ยไม่ยอมคืนนะครับเพราะกลัวว่าจะเป็นโจรแล้วนำไปหลอกขายร้านอื่นต่อนะฮะทางด้านเจ้าของนะครับจึงพยายามขอคืนกระเป๋านะครับยอมลงทุนนะครับบินจากเชียงใหม่เพื่อมารับกระเป๋าด้วยตัวเองนะครับแต่ทางเจ้าของร้านยืนยันนะครับว่าถ้าลงมารับเนี่ยจะทำลายกระเป๋าให้ดูต่อหน้าเจ้าของกระเป๋าเนี่ยจึงท้านะครับให้นำกระเป๋าไปตรวจสอบว่าจริงหรือไม่ทางร้านยังท้าทายว่าไม่ต้องไปตรวจสอบที่ไหนตนดูเองหมดแล้วและหากเอาไปตรวจสอบซ้ำแล้วพบว่าเป็นของแท้ทางร้านจะจ่ายเงินให้เลย10ล้านบาทนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นของปลอมเจ้าของกระเป๋าต้องจ่ายเงินมา1ล้านบาทซึ่งทางเจ้าของกระเป๋านะครับได้ทำการปฏิเสธไปหลังจากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับทางเจ้าของกระเป๋าเนี่ยก็ไปแจ้งข้อหากับทางร้านนะครับเหตุทำให้เสียทรัพย์และยักยอกทรัพย์ที่สน.บางขุนเทียนทางตำรวจเรียกทางร้านมาให้ปากคำพร้อมกับให้นำกระเป๋ามาด้วยแต่อีกฝ่ายไม่ยอมมาครับจึงให้สายตรวจเนี่ยพาไปดูที่ร้านก็พบว่าร้านปิดปรับปรุงครับหลังจากนั้นไม่กี่วันนะครับทางเจ้าของกระเป๋าเนี่ยได้รับโทรศัพท์อ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่จากกองปราบบอกว่าทางร้านเองก็ไปแจ้งความกลับและขอให้เข้ามาเจรจากันแต่เจ้าตัวยืนยันว่าถ้าไม่มีหมายเรียกมาอย่างถูกต้องนะครับจะไม่ไปเด็ดขาดนะฮะและล่าสุดนะครับวันที่18ธันวาคมที่ผ่านมานะครับทางสถาบัน Cat Fake Brand Name นะครับที่เป็นสถาบันสอนดูกระเป๋าแบรนด์เนมแห่งแรกของประเทศไทยโดย3คุณครูผู้ก่อตั้งสถาบันนะครับได้นำกระเป๋าใบดังกล่าวเนี่ยมาทำการตรวจสอบเบื้องต้นนะครับหลังจากที่มีการขอความช่วยเหลือจากทางเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าของกระเป๋านะฮะทางสถาบันเนี่ยได้ตรวจสอบข้อมูลตามตำราที่ทำมาตลอดและเบื้องต้นนะครับก็ยืนยันเป็นการส่วนตัวว่ากระเป๋าใบนี้เป็นของแท้ครับทั้งตัวกระเป๋าและกล่องที่บรรจุมานะฮะอย่างไรก็ตามนะครับทางสถาบันจะทำการส่งกระเป๋าใบนี้ไปตรวจที่ต่างประเทศอีกครั้งนึงเพื่อเป็นการยืนยันอย่างแน่ชัดนะครับเพราะวิธีดูกระเป๋าเนี่ยต้องตรวจสอบอย่างติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880900800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ